หนิงแม็กซิมท้อโดนวิจารณ์หนักคลิปเต้นโชว์วิดอาาจารย์แจงเซฟมาดีรับคุยดีเจสาวหล่อเมินครบซ้อนนักฟุตบอลเห็นความแซฟของสาวหนิงนลินหรือหนิงแม็กซิมแล้วจ้างานนี้ต้องยอมเธอกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความแซฟของเธอเนี่ยทะลุทะลวงซะจริงๆเลยละจ้าสำหรับสาวหนิงล่าสุดเกิดมีประเด็นร้อนจนประหลอดแตกบนโลกโซเชียลหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปเต้นอำลาตำแหน่งแม็กซิมของตัวเองค่ะแต่มันไม่ใช่แค่คลิปเต้นธรรมดานะคะคุณผู้ชมงานนี้ทำเอาทั้งหัวงอหัวดำเนี่ยอดที่จะหัวใจวายไม่ได้จ้าเพราะชุดที่สาวหนิงใส่เนี่ยท่อนล่างเนี่ยวับวับกังวลจนหน้าหวาดเสียวซะจริงๆจนเกรงว่าจะมีอะไรโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวล่ะค่ะดูคลิปแล้วเนี่ยเสียวแทนจริงๆเลยล่ะจ้ามีโอกาสจะตัวสาวหนิงมาร่วมงานพันทิปช็อปโอเวอร์ลิมิตค่ะมหากรรมมือถือและโน้ตบุ๊กครบจบคุ้มในที่เดียวเจ้าตัวออกมาเคลียร์ข่าวให้ฟังค่ะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออำลาตำแหน่งค่ะสนุกสนุกขำๆยืนยันว่าชุดที่ตนเองใส่เนี่ยเซฟมาดีค่ะซึ่งชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดของห้องเสื้อที่ป๋องซีเบดนั่นเองจ้าเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ท้อค่ะที่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไม่อยากให้มองว่าเป็นการอนาจารค่ะบอกว่าต่อไปคงต้องเผาๆความเซ็กซี่ลงไปบ้างด้านกระแสข่าวเมาส์ที่ว่าเจ้าตัวแอบซุกอีกสาวหล่อนั้นเนี่ยสาวหนิงยอมรับค่ะว่าตอนนี้คือกับดีเจสาวหล่อจริงค่ะกำลังศึกษาดูใจกันเมื่อไม่นานมานี้แต่ในระหว่างนี้ก็พูดคุยอยู่กับหนุ่มแบ็คนักฟุตบอลทีมสโมสรตำรวจอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งสาวหนิงของเราเนี่ยก็ไม่กลัวค่ะว่าคนจะมองว่าเป็นคนเจ้าชู้และให้สัมภาษณ์อีกด้วยล่ะค่ะว่าพูดคุยทั้งสองคนแบบนี้เนี่ยไม่กลัวว่าหนุ่มแบ็คจะน้อยใจนะจ๊ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของสาวหนิงแม็กซิมพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะคลิปที่เกิดขึ้นคือเมื่อวันที่7มีนาที่ผ่านมาเป็นประกวดรอบไฟนอลของ Miss Maxim 2016แล้วเราก็ได้รับเกียรตินะคะเนื่องว่าเราเป็น Miss Maxim ปีเก่าปี2015แล้วก็ไปอำลาตำแหน่งแล้วก็ไปในฐานะกรรมการด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยทางงานก็ขอแบบว่าทีมจัดเต็มเพราะว่ามันเป็นปีอำลาของน้องหนิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนิงก็เลยให้พี่ป๋องซีเบ็ดไทยแลนด์นะคะตัดชุดให้ซึ่งพี่ป๋องเนี่ยจะมีบอดี้สูทข้างในสีเนื้อแล้วมันเป็นสีทองที่แบบผ่าตั้งแต่ตรงนี้ค่ะแล้วลงไปแล้วพอเราทำงานเสร็จแล้วประมาณเที่ยงคืนเนี่ยพอเรามอบตำแหน่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยเหมือนได้ระบายอ่ะเอ้ยเราหมดแล้วนะหมดหน้าที่เราแล้วนะแล้วเราก็เต้นพอเต้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่วับวับแบมแบมหน่อยนิดนึงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ค่อนข้างแย่แล้วก็ไม่ดีเลยแล้วก็แชร์ไปเยอะมากแล้วก็พอแชร์ไปเยอะแล้วยอดวิวเนี่ยตอนนี้เป็นแสนคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พอค่ะก็เสียใจค่ะคือเรามองว่าเราเซฟอย่างดีเราไม่ใช่ว่าเราจะโชว์เราตั้งใจจะโชว์คือเราเซฟอย่างดีนะแล้วเวลานั้นคือเราหมดหน้าที่แล้วเราก็เต้นอำลาตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปที่เราทำขึ้นมาเล่นๆรุ่นพี่ทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นพี่เขาอัดไว้ให้แล้วก็เลยเอามาลงเล่นๆคือนะตอนนั้นมันเราคิดว่ามันเซฟอยู่แล้วในเรื่องของเรามีบอดี้สูทข้างในสีเนื้อคือเราคิดว่ามันเซฟอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าน่าไม่น่าจะเห็นคือตอนแรกเพื่อนเราลงก่อนแล้วก็เราก็เลยเฮ้ยเราเอาลงเองดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาลงเองดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนก็เลยลบออกแล้วเราก็เอาลงแทนคือตอนนั้นตอนแรกที่เห็นก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักกุกกิกเราไม่ได้มองว่ามันจะเนกาทีฟอะไรขนาดนี้ค่ะใช่ค่ะคืออันดับแรกเลยพี่ป๋องเขาเซฟให้เราอยู่แล้วในชุดของดีไซเนอร์นะคะดีไซเนอร์เขาเซฟให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นงานหน้าเนี่ยก็คิดว่าคงจะดรอปลงมากว่านี้นิดนึงเพราะว่าทนกระแสที่ด่าไม่ไหวเลยด่าเหมือนว่าเราไปฆ่าใครตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบางทีมันก็แรงมากเหมือนกันเขาก็เอาดอกไม้มาให้แล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ขอเริ่มต้นใหม่ค่ะก็เลยเมื่อวานก็เลยมีการคุยกันนิดนึงแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ตอนเที่ยงคืนด้วยนะคือแบบมันดึกแล้วนะแบ็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆชอบผู้หญิงค่ะแต่ด้วยว่าลุคเราเนี่ยมันเป็นลุคเซ็กซี่แล้วผู้หญิงเข้าหาเรายากมากคือตอนนี้ก็มีคุยก็ยอมรับคือไม่ได้เจ้าชู้อะคือไม่ได้เจ้าชู้นะก็คือมีคุยกับดีเจคนหนึ่งอยู่ค่ะชื่อดีเจอ้อนน้อยที่เป็นข่าวอยู่ก็คือคุยกับดีเจอ้อนน้อยค่ะที่เป็นสาวหล่อเนาะซึ่งพี่เขาน่ารักค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษากันไปดูเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนช่วงที่เราทะเลาะร่องของระแหงกันกับแบ็คด้วยแล้วพี่เขาเข้ามาอบอุ้มเราความรู้สึกเราในเวลานั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรายังคีพความรู้สึกดีต่อกันก็พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะ
ค่ะหนิงคิดว่าทุกคนอ่ะเวลาที่มีใครเข้ามามักจะมาเข้ามาพร้อมกันแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงแต่ตรงนี้หนิงบอกได้เลยว่าหนิงไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่ามันแค่เป็นความรักอ่ะมันเข้ามาออกยากออกง่ายมาง่ายอยู่แล้วนะคะมันอยู่ที่เราจัดการมากกว่าว่ามันแต่หนิงไม่ใช่เป็นเพลย์เกิร์ลนะแต่ให้สัมภาษณ์หนิงไม่กลัวเขาน้อยใจเนาะไม่กลัวค่ะโอเคค่ะก็ออกมาเคลียร์ข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปเต้นของสาวหนิงแม็กซิมงานนี้เจ้าตัวบอกว่าชุดที่ใส่เนี่ยเซฟมันดีอย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องความรักเนี่ยรับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคบหาดูใจกับดีเจสาวหล่ออยู่จ้าแต่ไม่ใช่แค่ดีเจสาวหล่อแค่คนเดียวนะคะยังมีหนุ่มที่ชื่อแบ็คนักฟุตบอลทีมสโมสรตำรวจอีกด้วยล่ะค่ะแต่คนไหนจะมาวีนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับแฟนๆรายการที่ข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ส้มซ่าไปตามไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ